กับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมพลอากาศเอกวีรวิทย์คงศักดิ์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมได้รับฟังที่ท่านเพื่อนสมาชิกได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องของการพิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญทั้ง3ฉบับมาเป็นเวลาเกือบ20ชั่วโมงซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่หลายท่านให้ข้อคิดที่ดีและเป็นข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์นะครับแต่ในส่วนที่ผมอยากจะกราบเรียนว่าสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันซะก่อนว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรกันหลายคนได้พูดกันว่าขณะนี้เรากำลังแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ถ้าเราดูหลักการและเหตุผลของการแก้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง3ฉบับทั้งของรัฐบาลและของทั้ง2พรรคการเมืองที่เสนอเข้ามานั้นเป็นการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อจัดร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยมีเหตุผลที่คล้ายคลึงกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับ2550ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยและมีที่มาจากรัฐประหารเพราะฉะนั้นหลักการของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง3ฉบับนั้นคงไม่ใช่เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่เป็นการที่จะยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิมและจัดทำขึ้นใหม่โดยใช้กระบวนการสสร.เพื่อนสมาชิกหลายท่านได้กล่าวอาจจะใช้ถ้อยคำที่รุนแรงไปว่าการยกเลิกนั้นเสมือนกับการฉีกรัฐธรรมนูญฉบับเดิมแล้วก็กำหนดร่างใหม่ขึ้นมาแล้วก็มอบให้สภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.เป็นผู้จัดทำหลายท่านได้เป็นให้ข้อกังวลว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญนั้นจะเป็นผู้ใดก็ยังไม่ทราบและจะมีกระบวนการอย่างไรเขาจะเห็นด้วยกับสิ่งที่เราอภิปรายกันตลอด2วันนี้หรือไม่ในการที่จุดอ่อนที่เราได้ชี้ประเด็นกันก็ยังไม่ทราบนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าการแก้รัฐธรรมนูญนั้นผมยอมรับว่าสมควรแก้นะครับสาระในควรแก้นั้นเนี่ยก็มีเพื่อนสมาชิกได้ให้ข้อคิดเห็นมากมายนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจแม้กระทั่งเรื่องของที่มาของสมาชิกวุฒิสภาที่ผมเป็นอยู่ผมก็ยินดีที่จะมีการพิจารณากันแต่อย่างไรก็ตามในสิ่งที่เราต้องยอมรับว่าการเล่นการเมืองหรือการดำเนินบริหารราชการแผ่นดินนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยกฎกติกาที่มีอยู่แล้วและเป็นผู้ดำเนินการในร่างที่เสนอมาบอกว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยอ้างอิงรัฐธรรมนูญมาตรา291นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา291นั้นได้บอกกระบวนการในการดำเนินการต่างๆที่ชัดเจนมีข้อบังคับของรัฐสภาหมวดที่7ตั้งแต่ข้อ86ถึง106กำหนดขั้นตอนไว้ทุกอย่างกระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะมีความโปร่งใสชัดเจนนะครับจะนำทุกสิ่งทุกอย่างมาอธิบายกันในรัฐสภาแห่งนี้ถ่ายทอดโทรทัศน์ไปทั่วประเทศและเราสามารถจะมีกระบวนการในการที่จะรับฟังความเห็นของประชาชนได้ทุกขณะขณะนี้ประเทศชาติได้เจริญก้าวหน้าไปมากแล้วระบบโซเชียลมีเดียหรือสื่อสาธารณะนั้นสามารถที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆความต้องการของประชาชนอย่างเมื่อวานนี้มีเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่งบอกว่าใครเห็นด้วยอย่างไรให้โทรศัพท์หรือส่งเมสเซจเข้ามายังโทรศัพท์ของท่านเป็นต้นเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ผมเรียนว่าผมเห็นด้วยกับการที่จะแก้ไขแต่ถามว่าทำไมเราจึงไม่แก้ไขด้วยกระบวนการปกติล่ะครับประเด็นที่เพื่อนสมาชิกได้ยกมานั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ดีควรแก้ทั้งนั้นก็กระทำตามรัฐธรรมนูญมาตรา291คือเสนอร่างเข้ามาแล้วก็ปฏิบัติตามข้อบังคับที่ระบุว่าจะแก้ไขมาตราใดด้วยเหตุผลอะไรมีหลักการและเหตุผลอย่างไรเสนอเข้ามาจะแก้สัก20 30เมตรมาตราก็สามารถกระทำได้แล้วก็ผ่านกระบวนการทั้ง20ขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับรัฐสภาเพราะฉะนั้นในสิ่งอันนี้เนี่ยการพิจารณาในเรื่องหลักการและเหตุผลผมมีข้อกังวลอยู่4ประการครับประการแรกในส่วนตัวผมเองนั้นเนี่ยผมมีความคิดว่าผมยืนเข้ามาในสภาแห่งนี้วันแรกแล้วผมปฏิญาณตนตามรัฐธรรมนูญมาตรา123ว่าผมจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการผมขอเน้นว่าจะปฏิบัติตามแต่ขณะนี้เรากำลังจะมาสู่มติว่าเราจะไม่ปฏิบัติการตามอันนั้นเราจะแก้ไขกฎกติกาที่กำหนดไว้ซึ่งในร่างทั้งหมดก็ไม่ได้อธิบายเหตุผลว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเราจะไม่สามารถทำตาม291เดิมได้แล้วท่านจะต้องมาแก้ใหม่โดยให้สสร.ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมมีความรู้สึกว่าสิ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักไว้นิดนึงว่าเราได้เปล่งวาจาในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แล้วเราจะล้มล้างสิ่งที่เราปฏิญาณไว้หรือไม่
นอกจากนั้นประมวลจริยธรรมของวุฒิสภาในข้อ7ก็ต้องบอกว่าเราจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติและรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญเราจะเป็นแบบอย่างไหมครับอันนี้คือประเด็นที่ผมถามตัวเองนะครับผมไม่ได้ถามเพื่อนสมาชิกแต่ผมคิดว่าผมยังอยากจะเป็นในสิ่งที่เป็นแบบอย่างในเรื่องของการดำรงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญในประการที่สองครับเราปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่รัฐธรรมนูญได้ให้เราเป็นผู้ดำเนินการด้านนิติบัญญัติก็คือการแก้และออกกฎหมายต่างๆรวมทั้งเรื่องของ291ที่กำหนดให้เราเป็นผู้แก้ไขรัฐธรรมนูญแต่วันนี้เรากำลังจะแก้กฎหมายเพื่อจะให้คนอื่นเขาทำหน้าที่แทนเราเราลองนึกภาพดูครับว่าเราทำไม่ได้หรือเปล่าเราไม่มีขีดความสามารถเท่าเทียมกับสสร.ที่จะเลือกมาหรือไม่เพื่อนสมาชิกหลายท่านก็ได้พูดแล้วว่ามันคงไม่ใช่แต่ถามว่าทำไมล่ะเราหาเหตุผลให้กับตัวเองได้ไหมว่าทำไมเราไม่ทำในสิ่งที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบให้เราแล้วเราโอนความหน้าที่รับผิดชอบอันนี้ไปให้ผู้อื่นซึ่งเราไม่ทราบว่าเป็นใครแล้วเขาจะมีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกับพวกเราที่นั่งกันอยู่ทั้ง600ท่านเนี่ยได้ไหมอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อยากถามซึ่งผมยังหาคำตอบตัวเองไม่ได้เหมือนกันในสิ่งประการที่3เราคงต้องมองผลกระทบจากการร่างรัฐธรรมนูญใหม่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้งหมดจะต้องมีการยกร่างใหม่ผมจำได้ว่าเมื่อตอนรัฐธรรมนูญ2550เข้ามาในสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้นจะต้องเพิ่มพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ3ฉบับเข้ามาก็คือกรรมการการเลือกตั้งการเลือกตั้งและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องพรรคการเมืองเพื่อจะให้มีกลไกในการที่เดินตามรัฐธรรมนูญนั้นทำได้เพราะนั้นสภาร่างรัฐธรรมนูญก็จะต้องทำทั้ง3พระราชบัญญัตินี้เข้ามาอีกในเวลา180วันจะทำได้ไม่ได้ก็คงจะเป็นสิ่งที่พวกเราคงจะคิดกันได้นะครับนอกจากนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องรัฐธรรมนูญไม่ดีนั้นเนี่ยเราถามตัวเราเองหรือเปล่าครับว่าเรานั้นได้ออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้ครบถ้วนแล้วหรือยังโดยเฉพาะฝ่ายบริหารหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบอันนี้เป็นจุดหนึ่งซึ่งทำให้รัฐธรรมนูญไม่สามารถเดินไปในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราต้องการได้นะครับในประการสุดท้ายที่ผมอยากเรียนว่าผมก็เหมือนกับเพื่อนสมาชิกผมเป็นอดีตทหารก็จริงแต่ผมไม่ค่อยชอบการปฏิวัติเพราะว่าเป็นการใช้การรุนแรงและในสิ่งที่ฝืนใจคนเพราะนั้นผมมีความตั้งใจตั้งแต่รับราชการแล้วว่าผมจะไม่ทำการไปร่วมกับการรัฐประหารและจะไม่ยอมฉีกรัฐธรรมนูญแต่วันนี้ผมก็กำลังจะต้องตัดสินใจบนทางเลือกที่ผมจะต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญเองซึ่งก็เสมือนกับว่าผมกำลังจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะล้มล้างระบบการปกครองซึ่งอนาคตเป็นอย่างไรยังไม่ทราบผมก็ฝากเพื่อนสมาชิกได้ช่วยกันคิดไว้ว่าสิ่งอันนี้คือสิ่งที่เราจะตัดสินใจอย่างไรในคืนนี้ในทางแพ่งสองแพ่งว่าเราจะทำหน้าที่ของเราหรือเราจะมอบหน้าที่ให้คนอื่นเขาทำแทนเราขอบคุณครับ